สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคมชัดลึกกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะ22:20 น.ช่วงนี้เป็นช่วงของการ Work From Home ค่ะแต่ว่าเราก็ยังมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมกับข้อมูลเรื่องของวัคซีนและตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้เข้าร่วมประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีและจะเข้ามาร่วมในการจัดหาวัคซีนชนิดอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากซิโนแวคและแอสตราเซเนกานะคะวันนี้เราจะคุยกับหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่20นะคะนายแพทย์บุญวนาสินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอบุญคะสวัสดีค่ะครับนายกรท่านผู้ชมครับค่ะคุณหมอบุญคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคณะทำงานจัดหาวัคซีนแล้วใช่ไหมคะผมไม่อยากเข้าครับเหตุผลคืออย่างนี้คิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคนที่เข้าส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการและเป็นข้าราชการเพราะความคิดของเขาก็เดิมๆเหมือนเดิมๆคือว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยผมพูดมา7 เดือนแล้วว่าเราต้องฉีดก่อนวันสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาวัคซีนใหม่เนี่ยมันไม่ทันกว่าจะยื่นอย.กว่าจะอะไรเนี่ยจะได้เข้าประมาณควอเตอร์ 3นะฮะแต่ว่าของเดิมเนี่ยถึงมันไม่ดีที่สุดแต่มาช่วยแก้ไขเพราะตอนนี้เนี่ยกลุ่มของโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยรับคนไข้1 ใน 3ของกทม.นะครับแล้วก็เรารู้ว่าคนที่รออยู่ตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ต้องการเรียกว่า ICU เนี่ยห้องวิกฤตเนี่ยเยอะมากผมก็นอนไม่หลับกลางคืนก็โทรมาไม่มีเตียงเข้าคือว่าสายพันธุ์อังกฤษอันใหม่นี่นะฮะมันหนึ่งมันเกิดในคนอายุน้อยที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันมี walking pneumonia คนที่มีปอดบวมแล้วก็ไปกระจายเชื้อเนี่ยไปได้เร็วมากแต่ที่สำคัญที่สุดคนที่มีโรคเรื้อรังคนอ้วนแล้วก็คนที่ต้องการอยู่ ICU นี่มันมากอย่างเมื่อวานเนี่ยคืนเดียวเนี่ยมีอยู่3 คนนะฮะที่ต้องการที่เข้าห้องวิกฤตเพราะเขาต้องการเครื่องหายใจแต่เราไม่มีเราเต็มหมดแล้วโทรไปที่ไหนรัฐบาลก็เต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้คือไม่ใช่คนเขียวสีเขียวหรือสีเหลืองเป็นคนสีแดงนะครับซึ่งเราต้อง expect อันนี้คาดไว้ล่วงหน้าว่าเชื้อตัวนี้เนี่ย 8% นะของจุฬา 25% ที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลใน100 คนเนี่ยมี1 คนปกตินะ1 คนต้องเข้าห้อง ICU ห้องวิกฤตแต่เที่ยวนี้เนี่ยประมาณ 2-2.5คนที่ต้องได้รับการดูแลจากห้องวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอ้ปัญหาของประเทศไทยคือวันนี้กับ2 เดือนข้างหน้าไม่ใช่ธันวาค่ะปัญหาคือวันนี้ผู้ที่ติดโควิดเป็นคนอายุน้อยลงและกลับเป็นคนที่ต้องเข้าห้องวิกฤตก็คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยในปริมาณที่มากกว่าคนที่ติดโควิดเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะถูกค่ะมากกว่า2 เท่าครับโอ้มากกว่า2 เท่าแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่เป็นมากกว่า3 เท่าคุณลองคำนวณคนที่ต้องการเข้าอยู่ ICU สิวิกฤตเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่และประเทศไทยเรามีเท่าไหร่กรุงเทพมีเท่าไหร่คุณหมอบุญคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าโรงกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยรับคนไข้ในกทม1 ใน 3ของคนไข้โควิดเนี่ยนะคะเราสามารถรับเพิ่มได้ไหมเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลได้มากขึ้นสีเขียวได้นะครับสีเหลืองผมเปิดวันละ20 เตียงยังไม่ทันตอนนี้ไม่มีที่เปิดแล้วสีเหลืองที่มีอาการนะฮะต้องอยู่ในความดูแลแพทย์นะครับแต่สีแดงเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรามี65 เตียงซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยแล้วแต่ว่าเรื่องใหญ่คือ ICU หรือห้องวิกฤตเนี่ยมันต้องใช้เวลาสร้างนี่ประมาณ 5-6 เดือนมันไม่เหมือนกับโรงพยาบาลหรือ hospital นะครับเพราะฉะนั้นผมนึกว่าปัญหาอันนี้รัฐบาลเนี่ยไปมองว่าจะฉีดให้ครบ 70% ภายในธันวามันไม่ทันนะฮะตอนนี้เราฉีดไปได้เท่าไหร่คุณรู้ไหม 1% 1% ของประชากรปัญหาใหญ่ของเราแต่ถ้าเราไม่เจอสายพันธุ์อังกฤษนี่เรายังพอหายใจได้คุณหมอคะอย่างนี้เมื่อกี้พอเปิดมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่อยากเข้าร่วมประชุมกับสบคเพราะว่ารู้สึกว่าช้าไปหน่อยแล้วก็คนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยไม่ใช่คนที่
ป็นนักธุรกิจที่เห็นปัญหาแบบที่หมอบุญเนี่ยเห็นแล้วก็พูดมา7เดือนแล้วแต่ตอนเนี้ยเราต้องมาช่วยกันไหมคะทั้งโรงพยาบาลเอกชนทั้งบริษัทยาเนี่ยช่วยกันว่าอย่างน้อยเนี่ยก็รีบนำเข้ามาให้เร็วที่สุดเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่เราจะนำวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามาเนี่ยนอกเหนือจาก2ยี่ห้ออะค่ะก็ผมบอกแล้ววัคซีนเนี่ยเมื่อ8ปีที่แล้วมันเป็นวาระแห่งชาติตอนนั้นมันสิงหาคมที่ทุกคนพยายามไปแย่งไปชิงไปสั่งนะฮะของเราตอนนั้นประมาทชะล่าใจเพราะว่าเราไม่มีโควิดเราทำได้ดีเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องเร่งไปจองวัคซีนเนี่ยมันไม่มีนะครับจนกระทั่งรอบ2ตอนเดือนมกรานะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยขยับขยายกันนะฮะว่าจองวัคซีนก็ยังยืดบ้านตอนปีที่แล้ว10เดือนที่แล้วผมตกใจบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะรอแอสตราอย่างเดียวเลยเดือนมิถุนาปีนี้ผมบอกไม่ได้หรอกคุณต้องไปจองมานะฮะอันอื่น 4-5 คนที่มันจะได้ถึง100ล้านโดสเราถึงจะนอนใจได้นะครับอันนี้พูดมาเป็น10ครั้งทำจดหมายทั้งเปิดผนึกทั้งอะไรเข้าไปนะฮะแต่รัฐบาลก็บอกว่าปัญหาของเราก็คือว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นฉุกเฉินเอกชนสั่งไม่ได้นะครับแต่ผมก็พูดกับท่านทูตหลายประเทศนะตั้งแต่สหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนแล้วก็หลายแห่งนะว่าขอได้ไหมเขาบอกได้ขอให้รัฐบาลรับรองว่าอนุญาตให้เรานำเข้าแต่ทำจดหมายเข้าไปรัฐก็บอกว่ารัฐไม่สามารถรับรองเอกชนได้อันนั้นคือปัญหาค่ะนั่นคือเป็นปัญหาเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะซึ่งเราผ่านปัญหามาแล้วมาวันนี้นะคะมติที่เขาประชุมเมื่อวันที่20ที่ดิฉันตรวจสอบดูเนี่ยเขาบอกว่าให้โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ทั้งในองค์การเภสัชกรรมนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นได้แล้วต่อจากแต่ก่อนที่บอกว่านำเข้าไม่ได้ตอนนี้ให้นำเข้าโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยให้โควต้า10ล้านโดสอย่างเงี้ยหมอบุญจะช่วยได้ไหมคะช่วยให้แบบเราสามารถนำเข้าวัคซีนที่เป็น mRNA ของ Pfizer Moderna Covaxin ของอินเดียแล้วก็เนี่ยของ Sputnik อย่างเงี้ยหมอบุญช่วยได้ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเอาอะไรเข้าเนี่ยมันต้องจดทะเบียนอย.นะอันนี้เราเห็นด้วยมันใช้เวลา 1-2 เดือนที่จะจดทะเบียนอย.เพราะการเตรียมเอกสารเนี่ยอย่าง Moderna เนี่ยนะฮะกับชิโนฟาร์มเนี่ยเอกสารมันหมื่นกว่าหน้านะครับไม่ใช่ว่าพันหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งรีวิวเอกสารทั้งหมดนะครับอย่างเมื่อเช้านี้โมเดอร์นาโทรมาผมบอกว่าคุณเอาตัวอย่างที่คุณใช้ในฟิลิปปินส์หรือในอินโดนีเซียมาเพราะเขาใช้หลายสิบประเทศแล้วสิบกว่าประเทศแล้วก็เหมือนชิโนฟาร์มเหมือนกันชิโนฟาร์มก็โทรมาผมก็บอกไปเอาของดูไบมาเพราะดูไบใช้ตั้ง 60% ความจริงชิโนฟาร์มมันดีกว่าซิโนแวคนะฮะถ้าเทียบของจีนเนี่ยโซนฟาร์มดีที่สุดแต่ปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นฮะสมมุติว่าจดทะเบียนเสร็จเราไปจองอย่างไฟเซอร์บอกจะให้10ล้านโดสเนี่ยไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยแต่ไม่ได้ถามว่าจะให้เมื่อไหร่เพราะเหตุผลคืองี้ฮะยุโรปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเลิกใช้แอสตราเซเนกาคนก็หันไปเทไปจองไอ้ไฟเซอร์กับโมเดอร์นามันทำให้วัคซีนเขายิ่งขาดใหญ่นะฮะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันรวยมันเก่งกว่าเรานะครับมันสั่งทีไฟเซอร์ให้มาเลย100ล้านโดสแล้วก็สัญญาประเทศไทย10ล้านโดสที่พูดกันน่ะในนะผมไม่รู้เขาจะให้จริงหรือไม่ให้จริงแต่ให้ก็ไม่สำคัญพอยต์ผมคือว่าระบาดรอบ3นี่มันรุนแรงมากเราต้องการวัคซีนเดี๋ยวนี้อีกอันนึงนะที่ผมไม่พอใจอย่างยิ่งคือไอยาที่รักษาไวรัสตัวนี้นะฮะฟาวิพิวาเรียนะเราเนี่ยรู้จักเจ้าของดีนะฟูจิรู้จักเอเย่นดีคือเบรดี้ที่ฝรั่งเศสนะฮะเทเลคอนเฟรนซ์กันเท่าไหร่3เดือนแล้วว่าเขาโอ้ยผมจองแสนโดสเขาบอกให้ทันทีเลยจะส่งให้อ้าวไปติดออยเรื่องสลากเสลิกจนวันสุดท้ายเมื่อวานนี้เขาบอกให้ผมทนไม่ไหวนะคือเหตุผลทำไมเราต้องใช้ยามันแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี่ไม่สามารถจะให้ทุกคนได้แต่จากที่เขาทดลองมานี่เราต้องให้7วันแรกมันจึงได้ผลดีป้องกันไม่ให้เกิดนิวโมเนียไม่ต้องเข้า ICU บวกวัคซีนเนี่ยจะลดคนไข้หนักมากนะครับมาถึงขั้นนี้เนี่ย
ทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาส่งให้เลยนะครับเขาพูดกับอย.แต่ยังผมยังไม่รู้ว่าจะติดขัดอะไรหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นสองอย่างว่าไอฉีดวัคซีนเนี่ยมันต้องฉีดแน่แต่ไม่ใช่หกอีก8เดือนข้างหน้าแล้วเอาไอระบาดรอบ3นี้ก่อนจะหยุดมันยังไงไม่ให้คนเข้า ICU ไม่ให้คนเข้าโรงพยาบาลค่ะฟังหมอบุญเนี่ยนะคะดิฉันพอมองเห็นปัญหาหนึ่งที่หมอบุญกำลังฉายภาพให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยาฟาวาพิวาเรียใช่ไหมที่ใช้รักษาใน7วันแรกของคนที่มีเชื้อโควิดหรือการนำเข้าวัคซีนเนี่ยมันก็จะต้องไปผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนต้องรีวิวเอกสารเป็นหมื่นหน้าเหมือนกับว่ามันติดตรงขั้นตอนระเบียบราชการมันทำให้ทั้งเรื่องของยารักษาโควิดทั้งเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันล่าช้าไปหมดเลยเหรอคะมันนี่เหรอคะคือปัญหาสำคัญคือระเบียบราชการเหรอคะหมอบุญคะถูกต้องฮะคือระเบียบราชการเรื่องวัคซีนเรื่องยานี่ผมเห็นใจเพราะมันแพงมากถ้าให้คนที่เป็นทุกคนเนี่ยมันไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ที่เราภาษาฝรั่งเรียกว่า non เขาเรียกว่า reverse discrimination คือตอนนี้วันนี้อย่างเดียวเนี่ยมีทูตผมไม่เอ่ยชื่อนะมีทูตมีอะไร VIP เนี่ยมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเพราะเขาบอกเขาหาไม่ได้นะฮะรวยกลับหาไม่ได้เฮ้ยอันผมพูดมาตลอดเวลาว่าจะต้องฉีดคนอายุ25ถึง50เพราะคนเหล่านี้แอคทีฟทำงานไปเที่ยวไปผับนะฮะผมเห็นด้วยว่าต้องฉีดหมอก่อนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงก่อนแต่เราจะลืมกลุ่มนี้ไม่ได้นะครับว่าต้องหาวัคซีนให้เขาเร็วที่สุดรวมทั้งคนต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยเขาบอกให้เข้ามาประจำเมืองไทยที่ดูไบเนี่ยมีทุกชนิดเลยจะเอาอะไรก็สั่งคุณไปเที่ยวเขาฉีดให้เลยทำไมมาเมืองไทยนี่หาวัคซีนไม่ได้เขาก็ด่ากันทุกวันอยู่เนี่ยตอนนี้ใช่ไหมค่ะอย่างนี้ค่ะคุณหมอบุญคะคือเราเห็นปัญหาอย่างนี้แล้วนะคะปัญหาเรื่องของการขึ้นทะเบียนอะไรเงี้ยหมอบุญได้สะท้อนปัญหานี้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีถึงสบค.ถึงกระทรวงสาธารณสุขหรือยังคะเขารู้เรื่องฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาให้รัฐมนตรีดอนไปพูดกับรัสเซียซึ่งเราพูดมา6เดือนแล้วเขาเปิดเขาแอปเปิลจะมาสร้างวัคซีนโรงงานที่นี่เหตุผลคืออย่างนี้ฮะค่ะสปุตนิกเนี่ยมีคนจอง100ล้านโดสแต่ในประเทศเขาเนี่ยทำได้แค่20ล้านนะครับแล้วก็คนรัสเซียเองก็เป็นมากค่ะเรื่องและยุโรปก็สั่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่เขาไม่มีปัญญาที่จะส่งตอนนี้เขาไปสร้างโรงงานที่ยุโรป3โรงเพื่อจะรีบผลิตนะฮะแต่เขาก็ติดต่อเรามานานแล้วว่าเขาอยากสร้างแต่เป็นติดนู่นติดนี่ผมบอกเฮ้ยเราลงมาเอกชนเราสร้างไม่ได้หรอกเอ้มันเสี่ยงเกินไปนะฮะก็จบลงแค่นั้นนะครับอันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างว่าประเทศเราเนี่ยจะต้องหาวัคซีนให้เร็วที่สุดนะฮะและฉีดให้วงกว้างที่สุดกระจายให้เร็วที่สุดทางเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าวันนึงเนี่ยไอสายพันธุ์ใหม่นี่จะโชคดีนะเราไม่เจอบราซิลหรือว่าเซาท์แอฟริกาอินเดียเหมือนกันไอ้นั่นแย่กว่าไอสายพันธุ์อังกฤษอีกค่ะหวังว่ามันไม่กระจายมาหาประเทศไทยนะครับค่ะแต่ว่าอินเดียเขาก็มีวัคซีนของเขาเองคือโควาซีนใช่ไหมคะที่เขาสามารถผลิตได้เองใช่ไหมคะก็ไม่ทันฮะเพราะเขาเอ็กซ์พอร์ตเยอะตอนนี้เขาหยุดเอ็กซ์พอร์ตแล้วแต่ปัญหาคือกลายพันธุ์อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ทางแพทย์ถ้าคุณมีไวรัสที่มันเปลี่ยนเขาเรียกว่า 3-4 รอบเนี่ยมันจะกลายพันธุ์อัตโนมัติอย่างที่ผมพูดเมื่อเดือน14เดือนมาแล้วเพื่อนผมที่เมืองจีนเขาบอกไอ้ไวรัสตัวนี้แปลกมันกลายพันธุ์ได้ทุกเดือนเลยทำให้เขาเป็นห่วงการป้องกันการอะไรอย่างนี้มันจะลำบากนะครับแต่มันก็จริงอย่างที่พูดอ่ะคือไวรัสเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันถ้าผ่านร่างกายสัก 3-4 รอบเนี่ยตัว RNA มันจะเปลี่ยนเมื่อกี้หมอบุญบอกว่าขนาดทูตต่างชาติก็มาขอฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลธนบุรีขนาดตอนนี้คนมีเงินหรือคนมีศักยภาพยังหาวัคซีนไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้รับวัคซีนล่ะคะ
ก็ตามไทม์ไลน์ของรัฐบาลก็บอกว่าเราจะได้จาก AstraZeneca เนี่ยนะฮะ65.3 ล้านโดสภายในธันวาและตอนนี้รัฐบาลบอกให้เอกชนไอ้พวกCEO 41คนเนี่ยใช่ค่ะรวมทั้งเราเนี่ยไปช่วยหามาอีก30ล้านโดสก็พอดีเพราะเราอยากได้100ล้านที่พูดจริงเราอยากตัวเลขเราอยู่ที่100ล้านคือเผื่อพวกแรงงานต่างชาติด้วย5ล้านคนนะฮะค่ะอันนี้เรามานานแล้วแต่รัฐบาลก็พยายามยืนยันไอ้60ล้านโดสอยู่นั่นแหละมันไม่พอนะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเอาละโอเคยอมให้เอกชนช่วยขาย30ล้านโดสค่ะแต่ผมห่วงสุดคือการรอบ3นี้ผมยังไม่คิดถึงรอบ4รอบ5ทำไงรอบ3นี้เราจะไม่เหมือนยุโรปเมื่อปีที่แล้วที่ว่านอนตายกันกลางสนามนะฮะเพราะว่าไม่มีเตียงรับมันสาสุดเลยเรารับได้ประมาณสัก 2,000 คนเท่านั้นเองต่อวันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยขนาด 1,500 คนต่อวันเนี่ยไอ้ผู้ป่วยหนักนี่เราไม่มีเตียงให้เขาแล้วค่ะหมอบุญเองก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน80ปีแล้วใช่ไหมคะตัวคุณหมอเองอะค่ะผมฉีดไปแล้วอ๋อฉีดไปแล้วเหรออ้าวคุณหมอได้คุณหมอได้วัคซีนจากไหนคะก็ได้วัคซีนจากไอ้เนี่ยแอสตรานี่แหละฮะเหตุผลก็อย่างนี้ผมจะบินไปฉีดที่ดูไบแต่เพราะเอิญอีกคนนึงเขาสงสารบอกไม่ต้องบินไปหรอกเพราะผมเป็นคนเดียวไม่ใช่คนเดียวหมอรุ่นเด็กไม่กล้าไปราวคนไข้ผมอายุแค่นี้ผมไปยังเมื่อวานนี้เอกอัครราชทูตเวียดนามอยู่ผมก็จะได้ไปเยี่ยมเขาไปคุยกับเขาแทนที่จะใช้เทเลพูดนะฮะท่านทูตเวียดนามมาก็เป็น VIP เราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับตัวหมอบุญตอนนี้ขนาดอายุ80แล้วก็ยังต้องไปราวคนไข้เองด้วยเหรอคะเพราะเด็กๆจนกลัวตายนะฮะอ๋อแล้วหมอแล้วอายุมากแล้วค่ะแล้วตัวหมอบุญเองเนี่ยฉีดครบ2เข็มแล้วยังคะเข็มฉีดมาเดือนครึ่งแล้วไอ้แอสตรานี่ถ้าคุณฉีดโดสแรกเนี่ยภายในเดือนครึ่งจะมีภูมิคุ้มกัน 60% อ๋อค่ะพอแล้ว 60% สำหรับเรานะฮะอ้าวแล้วเข็มที่2ฉีดแล้วยังคะยังหามิถุนาเดือนมิถุนาอ๋อจะรอฉีดอีกทีเดือนมิถุนายนเหรอคะผมไม่เปลี่ยนศิราครับในฐานะเคยเป็นอาจารย์ศิราเขาก็ช่วยหาให้ข้อหนึ่งเรายุ่งมาก2เราเป็นอาจารย์พิเศษก็เข้ากฎเกณฑ์เขาค่ะแล้วเราก็เขาก็เห็นใจว่าผมไปดูคนไข้ด้วยตัวเองตลอดเวลาก็เลยได้ฉีดวัคซีนแล้วหมอบุญคะอย่างนี้ค่ะมันมีผลข้างเคียงจากวัคซีนอย่างที่ล่าสุดก็มีข่าวว่าคนฉีดซิโนแวคก็เกิดอาการกล้ามเนื้อตายคล้ายๆกับเป็นอัมพฤกษ์คนฉีดแอสตราเซเนกาก็มีลิ่มเลือดอย่างเงี้ยบอกประชาชนที่กำลังกลัววัคซีนอยู่ตอนนี้หน่อยสิคะเอาพูดเรื่องใกล้ตัวก่อนซิโนแวคนะฮะซิโนแวคนี่มันเป็นการแพ้นะไม่ใช่ว่าเป็นผลข้างเคียงนะคนฉีดมันแพ้ยังไม่รู้ว่าแพ้จากไอสารตัวไหนนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรรักษาแป๊บเดียวก็หายส่วนไอเรื่องริ่มเลือดเนี่ยแอสตราเนี่ยนะฮะหรือว่าเจเจที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคนยุโรปเนี่ยจะเป็นประมาณ4ในล้านนะฮะน้อยมากคนไทยคุณหาอีก5หรือ10เท่านั้นเท่ากับ 0.4 ในล้านทั้งแพทย์นี่เรายอมรับได้นะเหตุผลคือเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้คุณเป็นปุ๊บนี่นะฮะ 7% อันนี้ทำทดลองมาแล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าบวมอักเสบของหลอดเลือดที่สมองหัวใจไตคุณซื้อ 7% กับ 0.4% นี่คุณจะเลือกอะไรของล้านนะฮะไอ้ 7% ของ100นะฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่ติดโรคเนี่ยมากกว่าหลายร้อยเท่าผมต้องบอกว่าไม่ว่าวัคซีนตัวไหนฉีดไปก่อนนะที่ผมสามารถที่จะเอาเข้ามาเนี่ยคือตัวเก่า10ล้านโดสฉีดไปก่อนพออีก6เดือนวันนี้เมื่อเช้าอาจารย์ยงเพิ่งส่งตัวเลขมาให้ผมดูเลยขอบอกเลยนะครับว่าซิโนแวคเนี่ยภูมิเนี่ยที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันนี่นะฮะมันขึ้นถึง 90% หลังจากที่2ซึ่งมันป้องกันได้นะฮะไม่ใช่ป้องกันแต่ทำให้คุณไม่เจ็บไม่ต้องเข้า ICU ไม่อย่าไปกลัวนะซิโนแวคเนี่ย เรื่องติดเชื้อเนี่ยผลมันต่างกันเขาเรียกว่าประสิทธิภาพต่างกันเพราะเหตุผลว่ากลุ่มทดลองไม่เหมือนกันโรคตอนนั้นไม่เหมือนกันไวรัสตัวนั้นไม่เหมือนกันอย่าไปมองมันนะ 50% 70% 95%
เอาว่าฉีดแล้วมันคุ้มกันเราได้อย่าให้มันเจ็บอย่าให้เข้าโรงพยาบาลอย่าให้ตายนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้ที่ง่ายที่สุดตอนนี้คือซีโนแวคเอาเข้ามาเลย10ล้านโดสฉีดก่อนแล้วก็พออีก6เดือนเราการทำวิจัยว่าภูมิมันหมดเร็วไปได้แล้วก็เอาตัวอื่นฉีดซ้ำไปอีกค่ะโอเคค่ะอ่ะสุดท้ายฟันธงหน่อยค่ะหมอบุญคะจนถึงสิ้นปี100ล้านโดส50ล้านคนของคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนครบไหมคะฟันธงหน่อยค่ะครบไหมคะมันขึ้นกับว่าสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยมีปัญหาไหมวัตถุดิบเนี่ยมันออกมาคุณภาพดีไหมมันมีอะไรไหมเพราะเราซึ่งเขา63ล้านโดสนะครับส่วนไอ้30ล้านที่จะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือชิโนฟาร์มเนี่ยมันยังมีคำถามอีก 3-4 คำถามหนึ่งจดทะเบียนเมื่อไหร่สองเขามีให้เราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนค่ะมันมีตั้งหลายแฟกเตอร์ที่มันไม่แน่นอนค่ะแฟกเตอร์ที่ไม่ถ้าผมเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยผมเสี่ยงไม่ได้นะอันนี้ต้องจำไว้นะว่าเสี่ยงคุณจะเอาประเทศไทยไปเสี่ยงไม่ได้เป็นไม่ขาดตอนนี้นี่ยืนยันว่าฉีดวัคซีนเร็วที่สุดดีกว่าและฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนโดยเฉพาะถ้าฉีดครบโดสแล้วป้องกันได้อย่างน้อยเนี่ย 90% ซิโนแวคใช่ไหมคะหมอบุญคะโอเคค่ะสำคัญเดี๋ยวก่อนลืมะค่ะนะฮะการระบาดทั้ง3ครั้งเนี่ยเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลอันที่สองความรับผิดชอบส่วนตัวของคุณเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับที่ว่าใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆข้อสำคัญอย่าไปชุมนุมอย่าไปเที่ยวอย่าไปอะไรด้วยกันอยู่บ้านนะฮะอันนี้อย่างอังกฤษเนี่ยเขาได้ดีเพราะอะไรเพราะเขากักตัวอยู่กับบ้านล็อกดาวน์ใน3เดือนนะฮะจนกระทั่งเขาฉีดวัคซีนได้ประมาณ 30%เขาพึ่งปล่อยคนอังกฤษออกมาช้อปปิ้งเดินได้เพราะเมืองไทยนี่นะเรื่องใหญ่ของเราก็คือว่าดูแลตัวเองครับรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะนายแพทย์บุญวรรณศิลป์ค่ะก็พูดมา7เดือนแล้วนะคะสำหรับเรื่องของวัคซีนนั่นเองค่ะและช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงต่อไปดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาของสวทช.นะคะเรามาดูกันค่ะว่าโอกาสที่เราจะได้วัคซีนยี่ห้ออื่นๆนั้นเร็วหรือช้าแค่ไหนและทำไมไวรัสถึงกลายพันธุ์เร็วแบบนี้มันจะหยุดกลายพันธุ์เมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาคมชัดลึกกันค่ะคำถามว่าไวรัสจะหยุดกลายพันธุ์เมื่อไหร่และเราจะได้วัคซีนกี่ยี่ห้อได้มาเร็วหรือช้าแค่ไหนวันนี้เรามีคำตอบในรายการคมชัดลึกค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจะมาคุยกับเราตรงนี้นะคะดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการของสวทช.ค่ะสวัสดีค่ะดร.อนันต์คะสวัสดีค่ะตอนนี้ต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าโควิด-19 ที่มันโจมตีคนทั้งโลกอยู่ตรงนี้มันเป็นไวรัสที่เราต้องจัดการกับมันถูกต้องไหมคะดร.อนันต์คะต้องครับแต่ตอนนี้ค่ะตอนนี้มติที่ประชุมสบคเมื่อวันที่20ดิฉันคุยกับแพทย์ที่เข้าประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีมติเขาออกมาบอกว่าให้มีการจัดหาวัคซีนที่เป็นชนิดอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานอกจากซิโนแวคที่เป็นเชื้อตายนอกจากแอสตราเซเนกาที่เป็นวัคที่เป็นเวกเตอร์แล้วก็เลยอยากถามอาจารย์ว่ามีวัคซีนอะไรที่ใช้ได้ผลตอนนี้และเราสามารถที่จะซื้อเข้ามาใช้กับคนไทยได้บ้างคะอาจารย์คะตอนนี้วัคซีนโควิด19นะครับถ้าแบ่งจริงๆเนี่ยมันมีอยู่4ชนิดด้วยกันนะครับก็คือที่เรารู้จักกันคือวัคซีนเชื้อตายก็คือกลุ่มที่เราใช้อยู่ก็คือของซิโนแวคนะครับแบบที่2จะเป็นวัคซีนแบบไวรัลเวกเตอร์ก็คือตัวที่จะใช้กันเช่นเดียวกันคือของ AstraZenecaตัวที่3คือตัวที่เราพูดถึงกันเยอะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของ mRNA นะครับเป็นกลุ่มของ Pfizer Moderna และตัวที่4เนี่ยดูเหมือนคนยังพูดน้อยนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของเป็นโปรตีนก็คือตัวที่เป็นตัวที่จะฉีดเข้าสู่ร่างกายเราโดยเป็นการสร้างโปรตีนออกมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเช่นเราใช้แบคทีเรียใช้ยีสต์หรือใช้เซลล์ต่างๆเป็นตัวสร้างขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่ามันมีกี่ประเภทเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆแบ่งยี่ห้อหรือบริษัทต่างๆที่จะผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีอยู่หลายเจ้านะครับมีอยู่หลายค่ายด้วยกัน
ที่เราได้ยินกันตอนนี้แล้วทาง WHO ดูเหมือนจะมีการยอมรับและมีการผ่านการทดสอบในมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มของจอร์แดนและจอร์แดนซึ่งจอร์แดนและจอร์แดนอย.ไทยรับรองแล้วและสามารถจะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้เลยนะครับถ้าเกิดมีของพร้อมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของไวรัลเวกเตอร์ซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับกรณีของเป็นแอสตราเซเนกาเช่นเดียวกันสปุตนิก V ซึ่งเป็นกลุ่มของรัสเซียนะครับรัสเซียก็จะเป็น2เข็มที่เป็นของวัคซีนของคล้ายๆกับแอสตราเซเนกาเหมือนกันก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับคานไซโนไบโอเทคอันนี้เป็นของจีนนะครับก็เป็นกลุ่มของแอดีโนไวรัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มของจอร์แดนจอร์แดนสปุตนิก V คานไซโนของจีนจะเป็นกลุ่มเดียวกับของแอสตราเซเนกานะครับในกลุ่มของที่เป็น mRNA เนี่ยตอนนี้ที่ตลาดมีขายอยู่ก็จะเป็นของ Pfizer กับ Moderna เท่านั้นยังไม่มีตัวใหม่ออกมานะครับทราบว่าน่าจะมีตัวใหม่ออกมาอีกไม่นานแต่ยังไม่เห็นมีข้อมูลของ clinical phase 3ออกมาเพราะคิดว่าคงอาจจะไม่ได้ใช้ของยี่ห้ออื่นในช่วงระยะเวลาใกล้นี้นะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่เหมือนกับว่าคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันดีคือกลุ่มของโปรตีนก็คือ NovavaxNovavax มีผลการทดสอบที่ดีมากๆในมนุษย์แต่ผลของเฟส3เนี่ยก็ยังไม่ออกมาเพราะยังไม่ออกมาครั้งการขอขึ้นทะเบียน อย.หรือ FDA ของอเมริกาก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่า Novavax น่าจะเอาวัคซีนออกมาใช้ในเดือนนี้ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีมากๆอีกตัวนึงของคนไทยอ่ะครับอีกอันนึงก็กลุ่มของเชื้อตายนะครับเชื้อตายเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เป็นของจีนคือของ Sinovac นะครับแต่ปัจจุบันมีเชื้อตายอีกตัวหนึ่งคือบารัตไบโอเทคซึ่งชื่อว่าโควัคซินเป็นของอินเดียซึ่งวารัตตัวนี้เพิ่งออกผลเฟส3มาเมื่อวานนี้แล้วผลเฟส3ได้ค่าประสิทธิผลของวัคซีนที่ค่อนข้างดีครับ 75% ซึ่งดีกว่าตัวของวัคซีนของซิโนแวคที่ออกมาเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าวัคซีนตัวนี้ทำในอินเดียแล้วเขาใช้ไวรัสตัวที่อินเดียผลิตขึ้นมาซึ่งเป็นไวรัสตัวหลังจากที่จีนเจอตอนที่อู่ฮั่นเขาก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นไวรัสที่อาจจะตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้มากกว่ากับสายพันธุ์ดั้งเดิมที่จีนทำไว้เพราะฉะนั้นผลการประสิทธิผลของวัคซีนก็อาจจะดูดีกว่าคิดว่าถ้าหากบารัตไบโอเทคมีของประเทศไทยนำเข้ามาได้จะเป็นวัคซีนทางเลือกอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับคนไทยครับฟังอาจารย์ตรงนี้แล้ววัคซีนทางเลือกอีกตัวนึงที่เป็นวัคซีนเชื้อตายชนิดเดียวกับซิโนแวคที่เราใช้อยู่แล้วก็คือโควาซีนของอินเดียใช่ไหมคะโควาซีนตัวเนี้ยอาจารย์ได้ยินไหมคะว่าเรามีโอกาสที่จะได้มาหรือเปล่าเราได้ติดต่อไปยังอินเดียและจะได้โควาซีนมาหรือยังคะอาจารย์ได้ยินมาไหมถ้าหากว่าคุณนราพรจำที่ท่านนายกแถลงเมื่อวันก่อนได้ครับที่ท่านนายกพูดชื่อคือบารัตไบโอเทคซึ่งท่านนายกประกาศว่าเราได้ติดต่อไปแล้วเรากำลังน่าจะเจรจากันอยู่ครับสำหรับการที่จะรับวัคซีนตัวนี้มาแต่ประเด็นที่ปนอยู่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าหากคุณนราพรดูเคสของอินเดียตอนนี้ครับอินเดียเคสขึ้นสูงมากประมาณ200,000รายให้ผมกำลังกังวลว่าปริมาณวัคซีนโควาซินที่บารัตไบโอเทคผลิตขึ้นในประเทศนะครับอาจจะไม่เพียงพอที่จะเอาไปให้คนอื่นนอกประเทศอินเดียใช้เนื่องจากว่าคนอินเดียเองต้องระดมการฉีดวัคซีนในประเทศของตนเองด้วยทำให้มีความกังวลว่าวัคซีนอาจจะดีแต่อาจจะไม่มีมากพอที่จะแต่ให้กับประเทศไทยใช้อาจจะต้องดูต่อว่ากำลังการผลิตของวัคซีนตัวนี้ในอินเดียมีมากน้อยขนาดไหนเพียงพอที่ประเทศไทยจะขอนำมาใช้ได้บ้างหรือเปล่าครับค่ะฟังเงื่อนไขตรงนี้แล้วอย่างโควาซีนเนี่ยอินเดียผลิตแล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีแต่ประชากรอินเดียเขาก็มีอัตราการติดเชื้อโควิดต่อวันสูงเป็น 200,000 รายโอกาสที่เขาจะต้องผลิตเพื่อใช้ในประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องสำคัญมากกว่าที่เขาจะแจกจ่ายให้แก่ต่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปขออันนี้เราก็จดไว้นะโควาซีนซึ่งวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงตอนแถลงข่าวมาที่ที่เราสปุตนิกวีนี่ก็เป็นเวกเตอร์ถูกไหมคะเป็นสองเข็มของเวกเตอร์เป็นสองเข็มค่ะมีโอกาสไหมมีโอกาสได้ไหมสปุตนิกวีได้นะครับมีโอกาสได้เพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราขึ้นทะเบียนวัคซีนที่เป็นลักษณะของไวรัลเวกเตอร์ไปแล้ว2ตัวก็คือ AstraZeneca กับของ Johnson & Johnson คิดว่าของรัสเซียค่อนข้างใช้ได้เลยครับเพราะว่าผลประสิทธิผลที่เขาทดสอบในรัสเซียเนี่ยได้ประมาณ 90% ซึ่งถ้าเกิดเป็นผลตามนั้นจริงๆคิดว่าถ้าเกิดนำมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยนะครับแล้วมีข้อมูลพร้อมผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
ถ้าหากรัสเซียสามารถผลิตแล้วสั่งให้กับประเทศไทยได้น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ครับแต่ข้อกังวลที่เราทราบกันอยู่ตอนนี้คือว่าวัคซีนที่เป็นกลุ่มของไวรัลเวกเตอร์เนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของกล้ามเรื่องของเส้นเลือดอุดตันซึ่งเราพบได้ทั้งแอสตราเซเนกากับทางของจอร์แดนแต่ทางรัสเซียเองก็บอกว่าเขายังไม่พบอาการแบบนี้ในกลุ่มของประชากรที่ได้รับวัคซีนของรัสเซียไปเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูข้อมูลจากการที่นำเอาสปุตนิกวีไปใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วดูว่าประเด็นเรื่องของกล้ามเลือดอุดตันเนี่ยจะเป็นประเด็นของวัคซีนของรัสเซียหรือเปล่าครับแต่ถามว่าปริมาณของประชากรที่จะเป็นปัญหาตอนนี้ก็ยังมีน้อยอยู่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับประโยชน์จากวัคซีนที่จะได้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้นำเข้าจริงๆผมว่าสปุตนิกวีเป็นหนึ่งตัวที่รัฐบาลไทยจะต้องพิจารณานำเข้ามาครับงั้นก็คือถ้าเป็นวัคซีนชนิดเวกเตอร์ที่ไทยเราได้แน่นอนคือแอสตราเซเนกาที่เรารออยู่จอร์นสันแอนด์จอร์นสันนี่มาขึ้นทะเบียนกับอย.เรียบร้อยรอสปุตนิกวีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะพอคำว่าเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยในวัคซีนชนิดเวกเตอร์เนี่ยนะคะ3ตัวที่เราพูดถึงเนี่ยดิฉันก็พยายามจะหาข้อมูลดูนะเขาบอกว่าอาการลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นคอเคเชียนเหมือนฝรั่งใช่ไหมแล้วก็อายุน้อยอายุน้อยแล้วก็เกิดขึ้นไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะสรุปได้ไหมว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดแบบนั้นกับคนไทยก็ได้เพราะว่าเราเชื้อชาติแล้วก็ไม่เหมือนฝรั่งอย่างเงี้ยเรื่องของยีน DNA เราแตกต่างจากฝรั่งสรุปแบบนี้ได้ไหมคะยังไม่ได้ครับผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่มาจากการเกิดเลือดอุดตันโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติว่าคนมีอาการเลือดอุดตันแล้วเขาไปพบว่าคนทางยุโรปตะวันตกเนี่ยจะมีมากกว่าตะวันออกแต่อาการที่เราพูดถึงตอนนี้เป็นอาการเลือดอุดตันที่เกิดจากวัคซีนเพราะฉะนั้นการตอบสนองต่อวัคซีนเนี่ยเราจะอนุมานจากอาการที่เกิดธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากกลไกกันที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่าข้อมูลตรงนี้คงต้องมาดูครับว่าถ้าเกิดมีการใช้วัคซีนลักษณะแบบนี้ในประเทศกลุ่มตะวันออกก็คือกลุ่มเอเชียมากๆแล้วออกข้อมูลมาดูกันนะครับว่ากลไกแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของประชากรหรือเปล่าแต่การอนุมานจากข้อมูลที่ว่าการเลือดอุดตันเกิดขึ้นน้อยเป็นเพราะว่าเกิดทางธรรมชาติอันนั้นอาจจะผมคิดว่ายังไม่เป็นประเด็นที่เราจะมาสรุปได้เนื่องจากว่าเป็นกลไกในการเกิดโรคที่ต่างกันนะครับแต่ที่สรุปได้ก็คือว่ายังไงเนี่ยฉีดก็มีประโยชน์กว่าไม่ฉีดอย่างนี้อันนี้สรุปได้อย่างนี้ใช่ไหมคะสรุปได้แน่นอนครับเพราะว่าได้รับวัคซีนไปเนี่ยประมาณ50ล้านคนในประเทศอังกฤษนะครับได้ประสิทธิภาพไปเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ประเทศอังกฤษเปิดประเทศแล้วก็ทุกอย่างสามารถกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติได้เกือบจะ 100% แล้วครับเนื่องจากว่าประชากรของอังกฤษเริ่มมีอัตราการป่วยตายที่น้อยลงมากๆอันนี้คือผลที่ชัดเจนจากการที่ประเทศอังกฤษระดมฉีดวัคซีนให้กับประชากรของเขาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ครอบคลุมเพราะฉะนั้นและอีกอย่างนึงคือวัคซีนที่อังกฤษใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแอสตราเซเนกาด้วยนะครับซึ่งคิดว่าถ้าหากเราใช้วิธีนี้เดียวกันกับทางอังกฤษเนี่ยเราจะสัตว์นอกจากที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาการระบาดที่ดูสูงขึ้นในปัจจุบันนี้ได้แล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะกลับมาสู่การใช้ชีวิตที่ใกล้กับปกติมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในตอนที่จะมีการระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นมาครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเรื่องความกังวลเรื่องของว่าวัคซีนจะเกิดอาการข้างเคียงอะไรที่รุนแรงแต่เป็นประเด็นเรื่องว่าเราจะใช้วัคซีนไม่ทันต่อการเพิ่มจำนวนของเคสที่เราเจอกันทุกวันตอนนี้ครับว่ามันจะสูงกว่าผลที่เราวัคซีนได้ซ้ำไปอีกนะครับซึ่งอันนี้ผมการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยเดี๋ยวจะให้อธิบายให้จะอธิบายเรื่องของความสามารถของเชื้อไวรัสนะว่าทำไมมันถึงโอ้โหสามารถที่จะเพิ่มได้แต่ดิฉันมาถามเรื่องของ mRNA ก่อนวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งถ้าเราติดตามข่าวอย่าง Pfizer BioNTech หรือ Moderna เนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพดีทีเดียวที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในยุโรปนะคะแต่ไทยเราเนี่ยยังไม่เคยลองตัวนี้และรู้สึกว่าทั้ง Moderna และ Pfizer เนี่ยก็ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยใช่ไหมคะเรามีโอกาสจะได้วัคซีน2ชนิดนี้มาไหมคะผมว่ามีโอกาสนะครับเท่าที่ทราบมาเหมือนกับ Moderna มีการติดต่อที่อาจจะได้รับ Moderna เข้ามาในประเทศไทยคิดว่าไม่น่าจะกี่เดือนนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากทางสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับว่ามีการติดต่อของโมเดอร์นาอยู่ผมคิดว่ามีโอกาสนำเข้ามาไ
แล้วอีกอย่างนึงคือประเทศไทยเราเองก็มีคนทางของจีนของจุฬาเนี่ยก็ทำไปมาแต่ผมคิดว่าถ้ามีการสนับสนุนงานวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของกลุ่มจุฬาหรือทางกลุ่มของสวทช.เองเนี่ยซึ่งนักวิจัยไทยผมคิดว่าเราทำเอ็มไอเอทำวัคซีนตัวอื่นกันได้เนี่ยแล้วผลักดันให้งานวิจัยไทยเนี่ยไปให้เร็วขึ้นผมคิดว่าจะทำให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่จำเป็นต้องรอการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศอย่างเดียวอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากผ่านไปครับว่านักวิจัยไทยเราพร้อมที่จะผลักดันงานตัวนี้ออกไปเราคิดว่าถ้าหากเราผลักดันออกไปได้ทันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยมันจะทำให้คนไทยมีอย่างน้อยมีความมั่นใจว่าเราพึ่งพานักวิจัยไทยด้วยกันเองได้นะครับแต่ถามว่าในระยะเวลาอันใกล้อันนี้อาจจะไม่ทันเพราะว่าการระบาดมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วการพัฒนาวัคซีนต้องใช้เวลาค่อนข้างนานการนำเข้าวัคซีนลักษณะแบบนี้มาก็คงจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นไปก่อนแต่ในระยะยาวเราอาจจะอยู่กับโควิดอีกนานอยากจะให้มองถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้เราพร้อมมากๆที่จะนำนวัตกรรมที่เราทำไว้ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเท่าไหร่เลยเอามาใช้ตรงนี้นะครับก็คือนักวิจัยไทยเนี่ยด้านไวรัสวิทยาเนี่ยก็มีความสามารถในการพัฒนาวัคซีน mRNA เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะได้รับได้ผลดีผมว่าไม่น่าจะแตกต่างจากที่ Pfizer และ Moderna ทำได้ด้วยครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ทำการทดสอบแล้วเอาไปใช้กับมนุษย์ได้จริงถ้าหากแล้วเราทำต้องมีวิธีการที่จะนำผลิตภัณฑ์ของเราหรือนวัตกรรมของเราเนี่ยไปสู่ผู้ใช้ได้เร็วขึ้นนะครับจะทำให้คนเห็นว่าวัคซีนที่คนไทยทำได้เนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากที่ต่างๆประเทศทำได้เลยนะครับค่ะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาอาจารย์พอจะทำนายหรือคาดการได้ไหมว่าไอ้เจ้าโควิดเนี่ยที่เรารู้จักกันเมื่อปลายปี2019แล้วก็ปี2020ทั้งปีเนี่ยเรารู้จักกันว่ามันมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนแล้วพอมันแพร่ระบาดไปมันกลายเป็นอะไรนะเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์บราซิลมันสามารถที่จะกลายพันธุ์ได้เร็วและจากเนี้ยพอมันแพร่กระจายแล้วมันติดเชื้อเยอะขึ้นโอกาสที่มันจะกลายพันธุ์อีกแล้วมันรุนแรงขึ้นอีกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะทำไมไวรัสมันถึงกลายพันธุ์ได้ขนาดนั้นนะคะอาจารย์คะมันเป็นธรรมชาติของไวรัสนะครับที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหนีความกดดันที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่เขาอยู่เช่นร่างกายของคนเราพอมีเริ่มมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเช่นมีคนใช้วัคซีนหรือมีผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเกิดขึ้นไวรัสจะต้องพยายามที่จะทำให้ตัวเองอยู่รอดจากสภาวะที่ถูกกดดันด้วยภูมิคุ้มกันต่างเป็นธรรมชาติของเขาครับที่เขาจะต้องกลายพันธุ์นี้ภูมิคุ้มกันเหล่านี้นะครับประเด็นคือว่าตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นในหมู่ของนักวิจัยไวรัสวิทยาทั่วโลกครับเขาเถียงกันอยู่ว่าตอนนี้เป็นจุดอิ่มตัวของไวรัสแล้วหรือยังที่เขาจะเปลี่ยนตัวถึงระดับที่เขาพอแล้วเขาเปลี่ยนตัวไปต่อไม่ได้แล้วถ้าอันนั้นเป็นจริงเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีเพราะว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์บราซิลที่เราเจออยู่ตอนนี้อาจจะเป็นสายพันธุ์สุดท้ายที่เราจะเจอแล้วเพราะว่าเขาไปต่อมากขึ้นอยู่นี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังมีนักวิจัยอีกกลุ่มนึงเขายังมีความเชื่อว่าเรายังประมาทไม่ได้เพราะว่าเราเหมือนกับเรานั่งเล่นไพ่กับไวรัสอยู่แล้วมีไพ่ใบสุดท้ายอยู่ในมือที่เรายังมองไม่เห็นไพ่ใบอะไรอยู่ถ้าหากเราคิดว่ามันเป็นจุดสุดท้ายของเขาแล้วเนี่ยจะทำให้เราเกิดความประมาทและทำให้เราตั้งรับอาจจะตั้งรับได้ไม่ทันยังเป็นข้อมูลที่จริงๆแล้วทางนักวิจัยทั่วโลกนะครับยังถกเถียงกันอยู่และยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าตกลงไวรัสถึงจุดสุดท้ายที่เขาจะไปต่อไม่ได้แล้วหรือยังในมุมมองของผมเองนะครับผมคิดว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นทางฝั่งที่2ผมคิดว่าเรายังไม่เห็นสิ่งที่ไวรัสมีอยู่ตอนนี้ได้ครบถ้วนเรายังเจออะไรใหม่ๆกับมันทุกวันอย่างกรณีที่เป็นสายพันธุ์อินเดียที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ครับยังไม่เคยเจอกับสายพันธุ์อื่นๆทั่วโลกเลยอินเดียเริ่มมีการนำตัวมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์จากทั้งของอเมริกากับของแอฟริกาใต้มาอยู่ร่วมกันในตัวเดียวกันเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกและเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายที่เราจะได้เจอผมคิดว่าต่อไปเราก็อาจจะเจอบราซิลกับอังกฤษมารวมตัวกันซึ่งน่าจะเจอแล้วในบางกรณีของอังกฤษนะครับอีกกรณีนึงเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าไวรัสเริ่มติดเข้าสู่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ชนิดอื่นได้มากขึ้นในกรณีของมิงค์ที่เดนมาร์กที่เราทราบข่าวเอาไปเมื่อหลายเดือนก่อนสามารถติดจากมิงค์กลับเข้ามาหาคนได้ซึ่งลักษณะนี้ครับจะเป็นทำให้ไวรัสเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในสภาวะที่เราอาจจะคาดเดาไม่ได้เพราะว่าถ้าหากติดกับเป็นสัตว์ตัวอื่นเราไม่รู้ครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วกระโดดกลับเข้ามาหาเราอีกรอบนึงเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดเดาไม่ได้ผ
ราะฉะนั้นตอนไว้วางใจไม่ได้เลยครับว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนเพราะตอนนี้ข้อมูลที่ได้มาผมจะลองเก็บแต่เฉพาะข้อมูลที่อยู่ในมนุษย์นะครับค่ะอย่างนั้นก็สิ่งที่จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ก็คือจะต้องฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะไม่ให้ไวรัสสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้กว้างขวางนั่นเองวัคซีนเนี่ยเป็นคำตอบสำหรับการควบคุมไวรัสถูกต้องไหมคะวัคซีนต้องเป็นวัคซีนที่ต้องครบ2เข็มด้วยนะครับฉีดวัคซีนต้องครบ2เข็มต้องอย่าฉีดที่ว่าฉีดเข็มเดียวแล้วเราจะปลอดภัยถ้าหากได้รับวัคซีนแล้วต้องฉีดให้ครบโดสตามที่คุณหมอจัดให้เรานะครับแล้วก็ต้องไปตามให้ตรงเวลาถ้าเกิดว่าฉีดเข็มแรกแล้วเรารอไปจนกระทั่งนานเกินไปที่จะฉีดเข็มที่2มันอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่ดีพอความเสี่ยงของการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราไม่ดีพอจะทำให้ไวรัสที่อาจจะเข้ามาในร่างกายของเรานอกจากทำให้เราเกิดอาการของโรคแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตัวเร่งให้ไวรัสเกิดการกลายพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่มันไม่มากจะทำให้ไวรัสเป็นการหนีตัวเองได้เร็วและได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นการที่จะช่วยสังคมก็คือว่าเราป้องกันตัวเองก็คือฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อซ้ำเพราะว่าการฉีดได้รับวัคซีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะติดเชื้อไม่ได้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อการที่จะหยุดยั้งการแพร่กระจายที่มันมากขึ้นทำให้มันน้อยลงที่สุดเพราะแต่ใดที่ไวรัสไม่ได้อยู่ในตัวคนมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในคนในตัวคนยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีรับวัคซีนป้องกันตัวเองแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะไปแพร่กระจายเชื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอ๋องั้นก็ยืนยันความรู้ที่ว่าไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตถ้ามันอยู่ในถ้ามันออกไปจากร่างกายมนุษย์ปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะตายแต่มันจะสามารถที่จะกลายพันธุ์หรือว่าเจริญเติบโตหรือว่ามีประสิทธิภาพร้ายแรงก็ต่อเมื่อมันอยู่ในร่างกายมนุษย์อย่างนี้ใช่ไหมคะต้อง 100% เลยครับถ้าเกิดเขาอยู่มันก็เป็นแค่เหมือนฝุ่นละอองที่ไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่เรามองไม่เห็นค่ะร่างกายของเราได้แล้วเขาจะสามารถที่จะสร้างเพิ่มปริมาณตัวเองได้ถ้าเราป้องกันไม่ให้เขามาเพิ่มปริมาณในร่างกายเราก็อยู่กับตายโดยที่ไม่มีปัญหาโอเคแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากการฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ไวรัสนั้นมันเข้ามาในร่างกายมนุษย์ให้ได้ถ้ามันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะตายไปเองเพราะมันไม่สามารถที่จะหากินได้เองอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอ่ะเราจะได้สบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังที่สุดวันนี้ขอบพระคุณดร.อนันต์มากค่ะสวัสดีค่ะได้ความรู้เรื่องของไวรัสโควิดนะคะและทำให้เรานั้นอยู่กับมันได้ค่ะเพราะว่ารอวัคซีนค่ะภายในปีนี้ถ้าเป็นไปตามแผนของรัฐบาลนะคะเราก็น่าจะควบคุมได้แต่ถ้าแผนยังมาไม่ถึงเราต้องควบคุมดูแลตัวเองก่อนค่ะ